โอเคนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้แพรวาจะมาให้ฟังความคิดเห็นนะคะเขาบอกว่าสิ่งที่มีความสุขหรือว่าทำให้ประชาชนคนไทยมีความสุขที่สุดก็คือโค้ดน่ะไม่ใช่โค้ดต่างประเทศแต่เป็นโค้ดไทยนะคะทุกคนคือดีมากเลยเนาะนี่แพรก็ดีเหมือนกันคิดสาวไทยยังคงรักษาเอกลักษณ์ล่าเริงสดใสน่ารักเหมือนเดิมและสามัคคีกันหัวใจแก่งมากดังเพชรพลอยนะคะอันนี้ก็คือชอบมากเห็นต่อมาบอกว่าทั้งสองฝ่ายต่างมีสมาธิเล่นเกมของตัวเองอย่างใจเย็นทั้ง4เซต5เซตพร้อมบวกทั้งสองฝ่ายเป็นอีกเกมที่ต้องลุ้นทุกแต้มแบบเก่งไปทั้งตัวสุดท้ายเกมนี้เป็นของเราแบบหมดจดสวยงดงามตามไลฟ์สไตล์ของเราเองจริงๆค่ะทุกคนคอมเมนต์ต่อมาคือบอกว่าไทยแตกต่างจากทีมอื่นคือไทยเล่นละเอียดและใจสู้ใส่ใจทุกบอลความละเอียดในขั้นตอนคือคุณภาพจ้าคอมเมนต์ต่อมาจ้ะเมื่อคืนนี้รู้สึกนอนหลับสนิทอย่างมีความสุขขอบคุณสาวๆและทีมโค้ชทุกคนที่มอบความสุขให้กับคนดูคอมเมนต์ต่อมาขอแสดงความยินดีกับทีมโค้ชชาติไทยที่ทำให้หัวใจของพวกเราชาวไทยทุกคนฟองโตคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าผมดูแล้วนักกีฬาโดมิเนียนกันไม่ประมาทเลยสักนิดแต่แพ้ที่หัวใจและเทคนิคอย่างไรก็ตามนับเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมที่สุดสำหรับเราโอเคจ้าสบายดีสบายดีสวัสดีจ้า FC ทุกคนทุกท่านได้จากมื้อนี้กับเขามาพบมาขอกับแพรว่าคนโกคนเก่าคนเดิมก่อนอื่นซะแพรว่าก็ต้องขอโทษ FC ทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยและก็ทั้งต่างประเทศเด้อที่เพิ่นทารับชมรับฟังเนาะเกี่ยวกับวอลเลย์บอลหญิงทีซาวแพรสิเราหรือจากความรู้สึกของสะเพทามว่าสะเพได้เบิ่งหมดทุกคนเบิ่งเนาะเบิ่งแล้วก็เชียร์นะทุกคนแบบโอ้โหหัวใจนี่ตุ่มๆตอมๆเลยเหมือนจะลุดออกมาเลยเพราะว่าลุ้นเป็นลุ้นลุ้นขนาดทุกคนสะเพนั่งกินข้าวอยู่เนาะกับหนองบางอ่อนก็พากันลุ้นแต่บังเอิญเมื่อคืนนี้บ่ได้พากันเว้าเนาะอัดคลิปเพราะว่าเกิดฝนตกหนักพ่อแม่พี่น้องเอ้ยก็เด้อบ่ได้อัดคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมมาฟังเนาะมื้อนี้สะเพก็สิมาขออ่านความคิดเห็นให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังเนาะว่าแต่ละความคิดเห็นแต่ละคอมเมนต์ว่าเกี่ยวกับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ชนะของโดมินิกันเนาะทุกคนว่าเป็นแนวใดนะทุกคน 3-0 ก็ต้องขอแสดงความยินดีเมื่อคืนนี้ก็นอนหลับสนิทเลยทุกคนเอ้ยนอนหลับแบบยิบกิบเพราะว่าฝนกระตกวันนี้บอลไทยวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกับชนะโอ้ยเกิดความสุขแห่งทุกคนเอ้ยดีใจเนาะขอแสดงความยินดีชนะอันดับที่8ของโลกว่าซ่าดีใจหลายทุกคนแถมไทยก็ได้ขยับเขยื้อนขึ้นมาอีกจากอันดับที่14มาเป็นอันดับที่13ของโลกโอ้ยกราบขอบพระคุณเด้อนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่เฮ็ดให้คนลาวคนนึงที่ได้เชียร์วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมีความสุขเนาะทุกคนโอ้โอเคเดี๋ยวเราไปเบิ่งรีแอคชั่นจากคลิปหนึ่งน้องของแอดมิน2หนึ่งที่เพิ่นได้เว้าถึงความรู้สึกนักวอลเลย์บอลหญิงที่เอาชนะทีมชาติโดมินิกันได้เนาะทุกคนเดี๋ยวเราไปเบิ่งไปฟังนํากันเลยแล้วก็ซาวแพรก็สิเสริมเติมนิดนึงเรื่องการที่แบบว่ามีคอมเมนต์อย่างต่างๆนานาทุกคนให้กําลังใจและก็แบบว่าวาสนาใดจังใดอีหยังประมาณนี้นะทุกคนโอเคเราไปฟังกันเลยไม่ได้มีอะไรนี่เขาไม่ได้มีอะไรนี่ทําไมเราดูว่าเขาเหนือเราล่ะลองสักหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคือหนูรู้สึกเริ่มต้นจากความรู้สึกตัวเองว่าทำไมหนูถึงรู้สึกว่าเราสู้ได้เพราะหนูบล็อกมันติดมือไงหนูก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยติดมือหนูแสดงว่าวันเนี้ยต้องได้แหละอันดับโลกไทยขยับขึ้นพร้อมคะแนนพุ่งไปพร้อมๆกันเลยค่ะเดี๋ยววันนี้แอดจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่ามันมีปัจจัยมีประเด็นอะไรบ้างที่ทำให้อันดับไทยขึ้นและทำให้คะแนนไทยขึ้นแอดต้องถามก่อนนะคะว่าใครได้ดูไทยแข่งกับโดมินิกันวันที่1ตุลาคมบ้างคะทุกคนมันไหมขอพูดตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะคะอย่างที่แอดบอกว่าทุกคนสามารถหวังได้เพราะนักกีฬาหวังถ้านักกีฬาหวังแล้วเราไม่หวังไปกับนักกีฬา
มันจะเป็นการส่งกำลังใจให้พวกเขาทวีคูณขึ้นได้ยังไงล่ะคะมาค่ะเรามาดูปัจจัยนะคะที่ทำให้ไทยคะแนนอันดับโลกขึ้นและตัวอันดับโลกก็ขยับขึ้นด้วยณเวลานี้นะคะณปัจจุบันนี้อันดับโลกของไทยขยับขึ้น1อันดับจาก14กลายเป็น13และคะแนนอันดับโลกเพิ่มขึ้นจากที่เราแข่งขันกับโดมินิกันเสร็จนะคะจาก220เพิ่มขึ้นเป็น229ค่ะปัจจัยทั้งหมดมีดังนี้ค่ะปัจจัยที่1เมื่อไทยชนะโดมินิกันได้นะคะทำให้คะแนนไทยเพิ่มขึ้นจาก220ที่แข่งกับเกาหลีใต้ตอนนั้นไทยได้220คะแนนหลังชนะโดมินิกันได้ไทยเพิ่มขึ้นเป็น229หลังจากที่เราชนะโดมินิกันได้นะคะคะแนนของเราบวกขึ้นไปถึง 9.6 หลายคนก็ถามนะคะว่าเอ้ยทำไมคะแนนของไทยที่ชนะโดมินิกันบวกขึ้นน้อยจังและทำไมไทยตอนชนะตุรกีบวกขึ้นไปถึง11ก่อนที่เราจะแข่งนะคะอันดับโลกของไทยอยู่ที่อันดับที่14และอันดับโลกของโดมินิกันอยู่ที่อันดับที่8ชนะตุรกีและเมื่อชนะโดมินิกันคะแนนการบวกก็ 9.6 ค่ะไม่ได้เยอะเท่ากับที่เราชนะตุรกีเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วค่ะเพราะอันดับโลกของเรากับตุรกีห่างกันค่อนข้างเยอะแต่อันดับโลกของเรากับโดมินิกันห่างกันไม่เยอะเท่าตุรกีค่ะอันนี้คือปัจจัยแรกนะคะหลังจากที่ไทยชนะโดมินิกันได้คะแนนไทยเพิ่มขึ้นบวกไปถึง 9.6 จาก200ของไทยขยับขึ้น1อันดับนะคะตอนนี้จาก14เป็น13ปัจจัยที่2นะคะคือหลังจากที่ไทยนะคะแข่งกับโดมินิกันเสร็จเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะทีมเยอรมนีนะคะที่เดิมอยู่อันดับ12ก็ได้แข่งขันกับแคนาดาและผลปรากฏว่านะคะเยอรมนีแพ้ให้แคนาดาค่ะทุกคนทำให้เยอรมนีคะแนนลดลงมาต่ำกว่าคะแนนของไทยทำให้เยอรมนีนะคะอันดับของเขาอะตกพรวดลงมา2อันดับอยู่ที่อันดับ14และทำให้ทีมไทยกับโปแลนด์ถูกดันขึ้นไปแทนที่โปแลนด์ไปแทนที่กลายเป็นอันดับ12ไทยขึ้นไปแทนที่กลายเป็นอันดับ13ค่ะและหลังจากนั้นนะคะเมื่อคืนเวลาตีหนึ่งนะคะโปแลนด์ก็แข่งเป็นคู่สุดท้ายกับตุรกีของกลุ่ม B ก็คือกลุ่มสายเดียวกับของไทยนี่แหละค่ะเมื่อคืนนะคะแอดก็ดูแอดก็เหมือนก็พูดได้เลยว่าก็แอบภาวนานะคะว่าอ่ะตุรกีจะชนะโปแลนด์แน่ๆและคะแนนโปแลนด์อ่ะห่างกับไทยอยู่แค่2คะแนนถ้าโปแลนด์แพ้ตุรกีคะแนนโปแลนด์ต้องลดลงไปอยู่อันดับของไทยและไทยต้องขึ้นมาแทนที่แน่นอนคือไทยต้องขึ้นมาแทนที่เป็นอันดับ12อ่ะแต่ผลการแข่งขันทุกคนรู้ไหมคะตุรกีชนะโปแลนด์ก็จริงนะคะแต่แข่งกันถึง5เซตตุรกีเอาชนะโปแลนด์ไปได้3ต่อ2เซตทำให้คะแนนโปแลนด์นะคะที่มีคะแนนห่างจากไทยแค่2คะแนนอะเมื่อแพ้ตุรกีไปในการที่แข่งขันตั้ง5เซตอย่างเงี้ยคะแนนโปแลนด์ถูกหักไปเท่าไหร่รู้ไหมคะทุกคนถูกหักไป 0.88 ดังนั้นนะคะแต่เดิมโปแลนด์231นะคะตอนนี้ก็เหลือ230ค่าคงที่อ่ะก็ยังคง230อยู่และไทยก็229โอ้โหแอดแบบก็ไม่เป็นไรค่ะทุกคนอย่างน้อยอันดับโลกของไทยก็ขยับขึ้นมา1อันดับแล้วนะคะหลังจากที่ไทยชนะโดมินิกันและเยอรมนีได้แพ้แคนาดาทำให้อันดับโลกของเยอรมนีนะคะตกลงมาและอันดับโลกของโปแลนด์กับไทยถูกดันขึ้นไปดังนั้นนะคะสรุปก็คือณตอนนี้ไทยอยู่อันดับที่13ขึ้นมา1อันดับจากแต่เดิม14และคะแนนนะคะตอนนี้นะปัจจุบันนี้คะแนนของไทยสริรวม229ค่ะแอดจะบอกทุกคนให้นะคะการที่อันดับโลกของไทยอ่ะขยับขึ้น1อันดับไม่ใช่ง่ายๆแต่เดิมนะคะไทยอยู่อันดับที่14มาตั้งแต่การแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกเมื่อต้นปีที่แล้วนะคะไทยทำผลงานในวอลเลย์บอลเนชั่นลีกจบที่อันดับ14หลังจากนั้นเมื่อมาแข่งในรายการวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกณปัจจุบันเนี้ยไทยชนะแทบจะทุกแมตช์เลยนะคะแพ้โปแลนด์แมตช์เดียวคะแนนไทยอ่ะขึ้นไป1อันดับได้อ่ะถือว่าเป็นอะไรที่หนักหนาสาหัสมากเลยนะทุกคนทุกคนคิดดูนะไทยชนะตุรกีคะแนนบวกขึ้นเยอะมากแต่อันดับยังเท่าเดิมไทยชนะโครเอเชียคะแนนก็บวกขึ้นต่อเนื่องอันดับยัง14เท่าเดิมและเมื่อชนะ
เกาหลีได้คะแนนก็บวกขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยัง14เท่าเดิมและเมื่อชนะโดมินิกันได้ใช่ไหมคะคะแนนก็บวกพุ่งแต่ก็ยังอันดับ14เท่าเดิมทุกคนรู้ไหมอันดับ14เท่าเดิมแต่เส้นทางหนทางการเดินทางมามันหนักหนามากไทยต้องฝึกซ้อมไทยต้องลงแข่งกว่าจะชนะแต่ละแมตช์ได้อะทุกคนก็รู้ใช่ไหมว่าแบบมันเป็นยังไงมันอะไรยังไงมันสุดยอดแค่ไหนการที่อันดับขึ้นได้อะนะคะจาก14เป็น13มันมาจากความพยายามความมุมานะของทัพนักตบลูกยางสาวไทยล้วนๆค่ะที่นำการฝึกซ้อมทั้งหมดลงมาใช้ในการแข่งขันจริงได้แบบสมบูรณ์ที่สุดและมันก็บวกกับที่องค์ประกอบหลายๆอย่างอะนะคะทั้งเยอรมนีก็มาแพ้แคนาดาด้วยทำให้ไทยก็อันดับขึ้นไปอีกแต่ที่สำคัญเลยนะคะตั้งแต่แอดดูรุ่นนิวเจนนี้เล่นมาทั้งหมดเลยนะคะรุ่นนี้จะเล่นด้วยทีมเวิร์กเล่นด้วยความสนุกสนานไม่มีใครแม้แต่นิดเดียวที่จะแบบโทษกันเลยว่าแบบเฮ้ยคนนี้ทำบอลตกคนนี้ไม่รับบอลแล้วจะมองหน้าว่าเฮ้ยทำไมคนนี้แบบไม่รับบอลล่ะแต่ทีมชาติไทยอ่ะเมื่อเกิดไทยเสียคะแนนขึ้นมานะคะแต่ละคนจะไปพยุงกันคนนั้นที่ล้มก็จะไปถูกพยุงกันขึ้นมาและมาโอบกอดกันด้วยรอยยิ้มด้วยเสียงหัวเราะทำให้เกมในต่อๆไปอ่ะมันไปด้วยความสนุกเล่นด้วยความสนุกถึงเอาชนะทีมยักษ์ใหญ่ต่างๆนานามาได้เยอะขนาดนี้ค่ะแอดพูดมาถึงความสำเร็จอยู่ที่นั่นจริงๆค่ะทุกคนปรบมือให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยกันหน่อยค่ะเป็นไงบ้างนะคะทุกคนเนาะในความรู้สึกแต่ละคนที่ได้ดูวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ชนะโดมินิกันนะคะทุกคนก็ได้จบชิ้นลงไปแล้วแพรวาอยากจะบอกว่าดีใจมากๆดีใจจริงๆนะคะทุกคนคือนั่งลุ้นนั่งเชียร์แบบโอ้โหมันคืออยากยอมรับเลยนะว่าเขาก็เก่งนะแต่ว่าเขาขาดสมาธิแล้วก็พลังในการบวกแล้วก็ความเชื่อมั่นในทีมอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะและแต่ว่ายอมรับว่าเขาก็เก่งแหละนะคะทุกคนแต่ว่ายังสู้ทีมชาติไทยไม่ได้ตรงที่ทีมชาติไทยจะมีความนิ่งเนาะมีความนิ่งแล้วก็มีความแบบเชื่อมั่นมีความมั่นใจและมีความแบบว่าสามัคคีกันนะคะทุกคนอันนี้คือในมุมมองของแพรวานะโอเคนะคะทุกคนคือคลิปนี้ก็แสดงความยินดีกับคนไทยทุกๆคนนะคะหรือว่ากองเชียร์ที่เชียร์วอลเลย์บอลหญิงทุกๆคนทุกๆท่านนะคะคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้แพรด้วยนะคะไปแล้วสบายดีสวัสดีจ้า